ำลังถอยไปจอดข้างๆต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับปรากฏว่ามันมีเสียงตึ้งเซ็นเซอร์ไม่ร้องแต่ชนเซ็นเซอร์ไม่ร้องแต่ชนหนึ่งก็ตกใจก็เหยียบเบรกหนึ่งกับสองเนี่ยลงไปดูว่าอะไรหนึ่งกับสองเห็นสองคนเขาก็ตกใจเพราะว่าที่เขาชนเนี่ยมันคือสารตายายไปกันสองคนไฟก็ไม่เปิดเจ้าหนึ่งครับมีความคิดพิเรนอยู่ในหัวเอถ้ามันมีคนมากระซิบข้างหูนี่จะทำยังไงวะเพื่อปรากฏว่าสมใจอยากเป็นเสียงกระซิบข้างหูครับพี่แจ็คเป็นเสียงผู้ชายพูดแบบเย็นๆบอกว่าหลับดีๆนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนๆจากเหล่าบรรดา นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับนักเล่าหลอนๆของเราในค่ำคืนวันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาครับที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com จะส่งมาเป็นเรื่องยาวๆหรือจะส่งมาเป็นเรื่องย่อๆได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความสะดวกของคุณผู้ชมครับและในสัปดาห์นี้เรามีหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเป็นนักเล่าหนุ่มหน้าใหม่ที่จะมาสร้างความหลอนให้กับชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้ตอนนี้เขาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้วส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาประจำการนั่งข้างๆผมในเดือนมิถุนายนพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราก็จะมีการเชิญเหล่าบรรดานักเล่าหนุ่มๆเอาะๆหน้าตาดีๆมานั่งคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันและในวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยฮะหน้าตาดีหล่อเท่สมาร์ทนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณกายครับสวัสดีครับคุณกายสวัสดีครับพี่แจ็คครับนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันได้เจอกันครั้งแรกที่ได้เจอเลยครับส่วนมากจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์ใช่ครับผมขอบคุณมากที่ให้เกียรติเช่นกันเยี่ยมเยียนสถานีผีดุเช่นกันครับคุณกายเคยโทรมาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เซลแมนต้องเจอใช่ครับโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการใช่ครับผมรวมไปถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับผมหลอนติดล้อใช่ครับผมมาดูเดือดเลยนะใช่ครับร้อนติดล้อที่ว่านี้เพื่อนคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงคุณกายคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปโทรหาพี่แจ็คนะครับในรายการ The Ghost เนาะแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนทักมานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับเขาเป็นแค่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งผู้ร่วมชะตากรรมใช่ใช่ใช่ครับผมทีนี้ตัวละครนะครับจะมีทั้งหมดอยู่4คนนะครับผมจะขอแทนให้เขาว่าเป็น1 2 3 4เลยเพราะความง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ย2อ่ะโทรมาเล่าให้ผมฟังก่อนนะครับแล้วก็ฟังไปฟังมาเนี่ยเฮ้ยต้นเรื่องมันคือ1ก็เลยต้องไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก1อ่ะครับทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตกลายเป็นว่าเล่าในมุมของ1แทนดีกว่าครับนะครับเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก5-6 ปีตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมกลุ่มนึงเนี่ยครับเขาจะแต่งงานนะครับผมแล้วก็ไปแต่งงานเนี่ยไปแต่งงานที่จังหวัดนึงทางภาคเหนือผมไม่ระบุเรื่องจังหวัดนะครับได้ครับได้โอเคทั้ง4คนเนี่ยครับเป็นแขกรับเชิญของทางเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวผมก็เรียกเจ้าบ่าวไปเลยเนาะโอเคแล้วก็1 2 3 4ตามนี้ครับก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวใช่เพื่อนเจ้าบ่าวใช่เพื่อนเจ้าบ่าว4คนทั้ง4คนเนี่ยครับได้รับเชิญจากเจ้าบ่าวบอกว่าเออเนี่ยจองที่พักไว้ให้แล้วรีสอร์ทที่จัดงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเองก็มากันนะแล้วก็มาเที่ยวก่อนวันนึงแล้วก็วันถัดไปก็ร่วมงานพิธีนะครับผมก็พอถึงวันที่เขาต้องเดินทางไปที่จังหวัดนั้นนะครับก็ไปขึ้นเครื่องบินไปลงที่จังหวัดนั้นนะครับทั้ง4คนนะครับแล้วก็เช่ารถขับเพื่อที่จะไปที่รีสอร์ทนะครับ
ปรากฏว่าไปถึงที่จังหวัดนั้นเนี่ยก็สักประมาณช่วงบ่ายครับบ่ายสองกว่าๆก็เก็บข้าวเก็บของอะไรจากที่สนามบินนะครับแล้วก็เดินทางตรงไปที่โรงแรมเลยที่รีสอร์ทครับขอโทษครับอธิบายก่อนรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีการเดคอเรชันของทางภาคนั้นนะครับทางภาคเหนือที่เราพอคุ้นพอเคยเห็นอยู่แล้วเนาะว่าการตกแต่งเขาจะเป็นแบบไหนนะฮะรีสอร์ทเนี่ยครับติดอยู่กับถนนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีซุ้มทางเดินเข้าไปในรีสอร์ทนะครับแล้วก็คือเป็นทางตรงเข้าไปข้างในแล้วก็จะเจอกับทางบ้านพักเป็นหลังๆไปอะครับแสดงว่ารีสอร์ทแห่งนี้ตกแต่งสไตล์แบบท้องถิ่นเลยถูกต้องครับใช่คือผมดูในรูปเขาสวยมากนะครับสวยๆจริงๆนะครับผมเจ้าบ่าวเขาเหมาบ้านหลังหนึ่งไว้ให้ทั้ง4คนอยู่นะครับให้พี่แจ็คนึกถึงหัวใจทั้ง4ห้องนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายห้องล่างซ้ายเนี่ยคือห้องที่พวกเขา4คนเนี่ยจะได้อยู่นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยอีก3ห้องอ่ะก็คือเจ้าบ่าวเขาก็เหมาไว้หมดแล้วเผื่อให้แขกคนอื่นใช่ครับใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวเขาไว้ให้ข้างบนเนี่ยเป็นพวกนางรำนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีโชว์นางรำเขาต้องมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลาเขาก็เลยบุ๊กตรงห้องส่วนนั้นนะครับไว้ให้ทางทีมนางรำครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บก็เอาข้าวเอาของมาเก็บกันในห้องนะครับอธิบายห้องนิดนึงประตูห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประตูตู้กับข้าวครับที่เราต้องดึงประตูไม้ดึงเข้าหาตัวเนาะทีนี้พอเราเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นเตียง2เตียงเตียงใหญ่2เตียงวางติดกันนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับถัดไปเป็นตู้เสื้อผ้าไปทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ติดกันกับฝั่งเตียงด้านในนะครับผมหนึ่งเนี่ยที่เราคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาด้วยลักษณะเขาตัวเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับเดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลาพักหนึ่งเดินทางก็เหนื่อยสิ่งที่คนมาถึงโรงแรมหรือว่ารีสอร์ททำอย่างแรกเลยก็คือทิ้งตัวลงบนเตียงถูกไหมครับหลังจากวางของเสร็จแล้วเอ้ยเราเหนื่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงปรากฏว่าไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ตัวใหญ่ครับทิ้งตัวลงบนเตียงไม้ปรากฏว่ามันทำให้เตียงหักครับคือไม้ที่เป็นซี่ๆครับมันหักฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าจากที่จะนอนได้2คนเนี่ยจะนอนได้แค่คนเดียวนะครับเขาก็เอาไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไว้เดี๋ยวตอนจะเช็คเอาท์แล้วก็ค่อยบอกกับทางเจ้าของนะครับก็นั่งพักตามอัธยาศัยกันไปสักพักนะครับแล้วก็ตามภาษาครับพวกผู้ชายพอมาถึงที่นี่แล้วก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ของจังหวัดนี้ครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีหลังจากที่ได้ที่เที่ยวแล้วครับในเมืองก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะครับผมจังหวะที่เขาขับรถออกจากรีสอร์ทอะครับออกไปที่ทางตัวเมืองครับปรากฏว่าผ่านวัดหนึ่งปรากฏว่าป้ายหน้าวัดเนี่ยครับมันเป็นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานมันคือวันลอยกระทงครับพี่แจ็คเป็นเทศกาลวันลอยกระทงพอดีใช่ครับใช่เป็นเขาก็เลยกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวเราเที่ยวในเมืองเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาเที่ยวที่วัดกันมาเดินเล่นมาหาของกินประมาณนี้นะครับผมเขาก็ไปเที่ยวในเมืองกันเสร็จแล้วก็พอถึงตอนค่ำๆนะครับก็กลับมาที่วัดเนี่ยครับ อยู่ไม่ไกลกับรีสอร์ทห่างไปประมาณสัก 3-4 กิโลนะครับมันก็ถ้าขับรถก็แป๊บเดียวนะครับปรากฏว่าไอ้ป้ายเชิญชวนเนี่ยครับเชิญชวนจริงๆคนมาแน่นเอียดเลยพี่จันมาเพียบเลยคนมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าเรารถจะไปจอดไหนหาที่จอดรถไม่ได้ครับรอบวัดหรือลานจอดรถที่วัดเนี่ยก็ไม่มีขับวนหาลานจอดรถอยู่นานมากนะครับก็ไปได้ที่จอดหนึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสัก 2-300 เมตรประมาณนั้นครับก็ถือว่าก็เดินก็หอมนิดนึงตรงนั้นมันเป็นเหมือนลานจอดไม่แน่ใจว่ามันเป็นลานจอดป่ะแต่ว่ามันเป็นลานกว้างๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับด้วยความที่เขาเข้ามาตอนหัวค่ำแล้วเนี่ยมันก็มืดนะครับบวกกับตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีไฟด้วยเจ้าหนึ่งครับเป็นคนขับนะครับเจ้าสองนั่งหน้าแล้วสามและสี่ก็คือนั่งหลังนะครับพอถึงที่เนี่ยกำลังจังหวะที่กำลังจะจอดรถอะครับก็มองที่กล้องมองหลังรถนะครับบวกกับเซ็นเซอร์รถก็ดูว่ามันมีอะไรข้างหลังหรือเปล่าครับปรากฏว่ากำลังถอยไปจอดข้างๆต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับจังหวะที่ถอยไปมันก็ติ๊บติ๊บธรรมดาเซ็นเซอร์ที่เขาร้องนะครับปรากฏว่ามันมีเสียงตึ้ง
เซ็นเซอร์ไม่ร้องแต่ชนเซ็นเซอร์ไม่ร้องแต่ชนหนึ่งก็ตกใจก็เหยียบเบรกเอ้ยอะไรวะเขาก็เข้าเกียร์พีแล้วก็1กับ2เนี่ยลงไปดูว่าอะไรหนึ่งกับ2เห็น2คนเขาก็ตกใจเพราะว่าที่เขาชนเนี่ยมันคือสารตายายโอ้สารตายายเหรอแล้วของที่อยู่ด้านในเนี่ยก็กระจัดกระจายลงข้างล่างหมดเลยสารตายายคือก็เอาจริงๆก็ไม่เล็กไม่เล็กเท่าที่เขาอธิบายครับต้องมองเห็นแน่นอนแล้วอย่างคือถ้าไม่เล็กเนี่ยเซ็นเซอร์มันต้องจับได้นะใช่ต้องจับได้ครับใช่แต่ว่าทำไมเซ็นเซอร์ถึงไม่จับแล้วกล้องมองหลังก็มองไม่เห็นด้วยมันแปลกตรงนี้ครับพี่แจ็คแล้วก็จังหวะที่ชนเนี่ยของข้างในอย่างที่บอกคือกระจายกระเด็นออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานักนำตุ๊กตาตายายของที่เขาเอามาวางไว้ครับก็ทั้ง4คนก็ช่วยกันเก็บของยกขึ้นมาวางไว้ที่เดิมให้มันคงสภาพเดิมมากที่สุดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจเขาก็เลยยกมือเหนือหัวครับแล้วก็บอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะโอเคก็ไม่จอดละตรงนี้คิดว่าดวงไม่ดีแล้วไม่สบายใจแล้วไม่สบายใจแล้วผมก็ไม่จอดเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงแต่ยังอยู่ในอนาบริเวณเดิมใช่ๆๆแล้วลืมถามว่าเขาเล่าให้ฟังมั้ยว่าตอนนั้นลานจอดรถเนี่ยมีรถคันอื่นจอดมั้ยมีครับแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าเขาเลือกตรงนั้นเพราะว่ามันกว้างสุดแล้วมันจอดง่ายด้วยครับผมเขาก็เข้าไปเที่ยวกันในวัดก็ไปเดินซื้อของกินหลักๆไม่ได้มาลอยกระทงหรือจะมาหาของกินเพราะว่าเขาสายกินกันด้วยนะครับก็ล่วงเลยระยะเวลามาประมาณช่วงสักดึกๆแล้วครับเริ่มดึกแล้วก็เฮ้ยเรารีบกลับกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเข้างานแต่งเนี่ยแต่เช้าเพราะว่างานเขาจะเริ่มเช้าอะครับพี่แจ็คประมาณสัก6 โมง 7 โมงนั่นหมายถึงว่าพวกเขาทั้งหมดนะครับต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งประมาณนี้นะครับก็ยกพลกลับกันกลับไปที่รีสอร์ทปุ๊บก็โอเคจัดแจงกันไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนนะครับก็ปรากฏว่าไอ้เตียงที่บอกว่านอนได้เหลือนอนได้แค่คนเดียวครับปรากฏว่า3เขาก็เสียสละก็เลยดึงฟูกจากในตู้เสื้อผ้าที่เขามีปกติเขาจะมีฟูกใช่ไหมครับเขาก็เลยดึงฟูกเนี่ยไปนอนฝั่งตรงข้ามที่เป็นโต๊ะติดกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ให้สี่นอนตรงนั้นคนเดียวและหนึ่งกับสองเขานอนด้วยกันนะครับสามกับสี่เนี่ยเหนื่อยล้าแล้วไปเฝ้าพี่อินก่อนเลยไม่เรียกใครเลยก็หลับไปก่อนเลยก็เลยเหลือแค่หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเนี่ยด้วยความที่หลังจากจบแล้วเรียนจบแล้วอ่ะครับก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตไปทำงานไปดูแลตัวเองอ่ะครับแล้วก็พองานแต่งเพื่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเขาอ่ะครับได้กลับมาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นว่า1กับ2เนี่ยมีเรื่องคุยกันเยอะนะฮะ1กับ2ก็นอนไม่หลับก็นอนคุยกันครับผู้ชาย2คนนอนคุยบนเตียงพี่แจ็คทีนี้ระหว่างนอนคุยไปสักพักนึงอ่ะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงนะครับมาจากข้างบนคือบ้านหลังเนี้ยครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นปูนหน่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้บ้านกึ่งไม้กึ่งปูนใช่ๆข้างบนนะครับเสียงมันมาจากข้างบนก็คือว่าเป็นเสียงเหมือนลงส้นเท้าตึงตึงสองทีแล้วก็พี่แจ็คเลี้ยงหมาใช่ไหมครับเคยเห็นน้องหมาที่เวลาเราเลี้ยงในบ้านแล้วเขาเวลาวิ่งแล้วมันตะกุยเล็บตะกุยเล็บใช่มันตะแกรกแบบนั้นนะครับใช่ๆแล้วก็พอตึงตึงเสร็จปุ๊บก็มีเสียงแบบนั้นด้วยเขาหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ข้างบนทำไมมันยังไม่นอนเนี่ยดีกว่าเขาเข้าใจว่าคือนางรำที่เขามานอนที่เตรียมอ่ะใช่ใช่แล้วเขาก็ด้วยความที่บอกว่าสนุกปากครับพูดด้วยความสนุกปากครับพี่แจ็คบอกว่าเนี่ยป่านนี้ยังไม่นอนนะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีแรงรำเดี๋ยวน่าดูจริงๆเขาใช้คำพูดแรงกว่านั้นอีกแต่ว่าผมพยายามทำให้สอบพูดประมาณขนาดไหนอยากฟังประมาณก็ถ้าพรุ่งนี้รำไม่ดีนะเดี๋ยวเจอพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องล้ำได้ดีเลยประมาณนั้นนะครับพี่แจ็คใช่ทีนี้สองเขาก็สะกิดบอกว่าเฮ้ยข้างบนมันเป็นไม้ก็จริงนะมันกั้นห้องกันก็จริงนะมึงไม่คิดหรอว่าเขาจะได้ยินอ่ะตายละได้จริงได้ยินจริงหรือเปล่าวะหนึ่งก็เลยพุ่งขึ้นไปบนเพดานนั่นนะครับบอกว่าขอโทษนะครับแบบนี้ฮะเราก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วทำตัวไม่ดีก็เลยอ่ะนอนกันหนึ่งกับสองนอนกันก็นอนกันไปสักพักหนึ่งครับพี่แจ็คหนึ่งเขาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเดี๋ยวหลับตื่นเพราะว่ามันด้วยความมีความคิดเยอะแยะครับมันก็เลยทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่ามันมีเสียงเสียงดังเคาะเหมือนมือเคาะกันกับไม้ครับพี่แจ็คก๊อกก๊อกเสียงไม่มาจากข้างบนครับแต่ทีเนี้ย
เสียงอะครับมันดังอยู่ในห้องแต่มองไปดูข้างหน้าเนี่ยเสียงมันมาจากทางข้างหน้าทางฝั่งโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งสามเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นไอ้หนึ่งด้วยความที่เขาตัวใหญ่ใช่ไหมครับพี่แจ็คคือเขาไม่สามารถนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาได้ครับเขาก็เลยพยายามชะโงกหน้าไปดูว่าไอ้สามมันเคาะอะไรวะมันละเมอหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสามนี่เอามือซุกลงไปในผ้าห่มนอนแน่นิ่งเลยครับคือไม่ได้เคาะแน่ไม่ได้เคาะแน่นอนครับไม่ได้เคาะแน่นอนแล้วเอ๊ะเสียงใครเคาะหลังจากนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยจากที่อยู่ข้างในห้องนะครับกลายเป็นเสียงหน้าห้องที่ประตูเคาะประตูเหรอเคาะประตูครับก๊อกก๊อกก๊อกมีคนมาเคาะประตูหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นะครับแล้วก็คิดได้เลยว่าวันนี้เจอดีแล้วด้วยความที่ปากไม่ดีแต่เจอดีแน่นอนก็เลยพยายามดูเปิดตาดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเคาะแล้วยังไงต่อขอดูหน่อยเถอะปรากฏว่าสมใจอยากครับพี่แจ็คประตูมันเปิดประตูที่เป็นประตูไม้ประตูตู้กับข้าวเปิดออกมันเอ๊ะออกแล้วดูซิว่ามันจะมีอะไรมีจริงๆครับพี่แจ็คปรากฏว่าเป็นมือยื่นเข้ามาจากนอกห้องครับเข้ามาในห้องนะครับเท้าที่ขอบประตูฝั่งซ้ายถ้าเราจะเข้าห้องนี้ครับพี่แจ็คเราเปิดประตูตู้เหมือนประตูตู้กับข้าวเนาะแล้วเราจะเข้าห้องอะครับมือไม่มือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยเราต้องเท้าฝั่งข้างเพื่อที่จะเข้าห้องในลักษณะนั้นนะครับมันเหมือนที่คนจับอะแล้วจะเอียวตัวเข้ามาในห้องลักษณะเหมือนแบบนั้นนะครับแต่ว่ามือที่คุณหนึ่งเห็นเนี่ยไอ้เจ้าหนึ่งเห็นเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนกับมือนางรำมือนางรำก็จะมีเล็บหน่อยฟ้อนงอนงอนใช่แบบนั้นแบบนั้นแล้วก็ซีดดูแล้วเหมือนสีนี่ซีดถูกเขียวแบบเน่าอย่างนั้นเลยครับพี่แจ็คแต่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือมันผิดรูปหมายความว่าคือแขนเราแบบตรงๆนี้ครับแต่ว่าคือเหมือนกับหักประมาณนั้นนะครับพี่แจ็คเท้าแล้วก็พยายามเท้าไปเรื่อยๆเหมือนกับจะเข้าอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ภาพตัดเลยนะครับสะดุ้งตัวอีกทีหนึ่งสามกับสี่มาเรียกเฮ้ยมึงเช้าแล้วเร็วไปงานแต่งจัดงานไปช่วยงานเขาพร้อมกับเสียงเคาะประตูปรากฏว่าไอ้เจ้าบ่าวเนี่ยมาเคาะเรียกบอกให้พวกมึงตื่นได้แล้วอาบน้ำแต่งตัวนางรำมารอแล้วนางรำมารอหมายความว่าไงพี่แจ็คเอาแล้วไอ้ข้างบนที่นางรำต้องมาอยู่อ่ะแล้วนางรำต้องมารอเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ๋อเขาตื่นเช้าคิดแบบนี้ออกไปก่อนแล้วออกไปก่อนแล้วเขาตื่นเช้า1กับ2ครับเขาลุกขึ้นมามองหน้ากันแต่2อ่ะทำหน้าทำตาแบบว่าดูกังวลมากครับ1ก็เลยเข้าใจว่าไอ้เมื่อคืนเนี่ยไอ้2น่าจะเห็นแน่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรครับแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำออกท่ากันนะครับทั้ง1 2 3 4เลยก็เข้าไปร่วมงานแต่งนะครับก็ไปช่วยงานเขาไปถ่ายรูปให้นะครับรับแขกหรือว่าช่วยยกของอะไรตามภาษาเพื่อนเจ้าบ่าวคอยช่วยงานนะครับก็หลังจากอันนี้ผมข้ามงานแต่งไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับก็หลังจากงานแต่งพอเจ้าบ่าวว่างแล้วเนี่ยก็เดินมาคุยกับเพื่อนกันบอกเอ้ยเป็นไงพวกมึงเมื่อคืนนอนหลับเป็นไงสบายไหมไอ้หนึ่งเนี่ยครับเขาก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหมแต่ด้วยความเป็นคนที่แบบปากไวอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเล่าดีกว่าบอกเอ้ยหนึ่งไอ้มึงเมื่อคืนกูเจอแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังเจอประตูเปิดมีแขนมือแขนห่างๆนี้เข้ามาสองก็บอกว่าเออกูก็เห็นหมายถึงว่าสองเขาก็ไม่ได้หลับแล้วเขาก็เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะไอ้สามกับสี่ที่ไม่ต้องพูดถึงหลับไปก่อนแล้วครับเจ้าบ่าวครับเขาบอกว่าเพอร์เจอร์ไม่มีหรอกของแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พวกมึงอ่ะปรุงแต่งไปเองคิดไปเองแล้วก็มึงอาจจะแบบเพลียไปเที่ยวไปดูงานที่วัดมาแล้วไปเห็นอะไรมาแล้วจำมาเป็นภาพมาฝันหรือเปล่านะครับคือเจ้าบ่าวเขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่หนึ่งครับเขาตื่นมาแล้วได้ยินคำว่านางรำมารอแล้วเนี่ยก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะถามกับไอ้เจ้าบ่าวเลยบอกมึงไอ้พวกนางรำนี่ลงมาตั้งแต่กี่โมงเจ้าบ่าวบอกว่าไม่ได้มาพักแล้วพวกนางรำอะครับเขาไม่สะดวกที่จะมาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะตื่นเช้ากันเองแล้วมากันเองนั่นหมายถึงว่าแบบว่าเมื่อคืนชั้นบนไม่มีกลุ่มนางรำมาพักไม่มีใครอยู่
ไม่มีใครอยู่แน่นอนเสียงตึงตังที่ได้ยินบนเพดานหรือชั้นข้างบนเนี่ยก็แน่นอนแหละว่ามันไม่มีคนครับนะครับด้วยความที่บอกว่าสงสัยว่าเอ๊ะเรากำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วก็พยายามที่จะไม่คิดมากแหละถือว่ามาเจอของดีเมืองเนี้ยกลับไปเป็นของฝากชีวิตแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เช็คเอาท์ออกเก็บข้าวเก็บของออกจะอยู่เที่ยวกันอีกวันหนึ่งนะครับย้ายจากรีสอร์ทเนี่ยไปพักโรงแรมในตัวเมืองครับนะครับก็วันนั้นก็ใช้ชีวิตกันไปเที่ยวกันหาข้าวกินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ว่ากันไปปรากฏว่าตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยเจ้าบ่าวเขาโทรมาหาหนึ่งบอกว่ามึงอยู่ไหนบอกอ๋อเนี่ยกินข้าวอยู่ร้านนี้มีอะไรจะบอกว่าเอ้ยกูลืมของว่ะบอกลืมที่ไหนลืมที่รีสอร์ทบอกมึงลืมอะไรที่รีสอร์ทปรากฏว่าลืมต้นกล้วยที่เขายกขบวนแขนแล้วต้องไปเอากลับมาครับเขาเลยบอกว่าว่างไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยเจ้าหนึ่งก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขับรถไปรับคือเจ้าบ่าวเขาอยู่บ้านเจ้าสาวแล้วครับเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ปรากฏว่าเอาเจ้าสาวกับเจ้าสี่ไปทิ้งไว้ที่โรงแรมส่วนกับเจ้าหนึ่งเจ้าสองเนี่ยก็มาด้วยกันก็ปรากฏว่าก็มารับเจ้าบ่าวแล้วก็กลับไปที่รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนที่จะเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับก็โทรหาคุณป้าที่เขาดูแลรีสอร์ทแห่งนี้ครับบอกว่าลืมของจะขอเข้าไปข้างในหน่อยพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมาพักครับพี่แจ็คคือคนพักมาน้อยมากนะครับคุณป้าเจ้าของที่ดูแลเนี่ยครับคุณป้าที่ดูแลก็บอกว่าเข้าไปได้เลยประตูแค่คล้องธรรมดามันไม่ได้ล็อกกอนเปิดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปหยิบของแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลับออกมาก็คล้องปกติเหมือนเดิมเขาก็โอเครับทราบพอมาถึงปุ๊บก็จอดรถอยู่ที่ข้างๆรีสอร์ทข้างๆมันเป็นลานจอดรถนะครับก็เจ้าสองเนี่ยบอกว่าพวกมึงแค่ลงไปหยิบของแล้วก็กลับมามันไม่นานสตาร์ทรถทิ้งไว้เดี๋ยวกูรอบนรถเองแล้วกันปรากฏว่าไอ้เจ้าบ่าวกับเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ลงไปเอาของด้วยกันไอ้ตรงส่วนรีเซพชันนะครับพี่แจ็คต้องอธิบายก่อนว่ามันจะเป็นเหมือนกับบ้านไม้นะครับมี2ชั้นนะฮะต้นกล้วยเนี่ยเขาลืมไว้อยู่ที่ชั้น2นะครับพี่แจ็คตอนที่เขาจัดงานแต่งเนี่ยงานลื่นเลงเนี่ยมีคนเนี่ยมันดูสนุกสนานมันดูบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามจริงแต่พอถึงเวลามันไม่ที่มันไม่มีคนเนี่ยเงียบแล้วนะมันเงียบน่ากลัวมากครับพี่แจ็คแล้วบรรยากาศมันวังเวงไฟแทบจะไม่ได้เปิดเลยครับครับข้างหน้าตรงนั้นมันมืดมากแล้วด้วยความที่เขาไปกันสองคนไฟก็ไม่เปิดแล้วเอายังไงดีก็หยิบโทรศัพท์มาทั้งคู่เปิดไฟข้างหน้าสองทางเราก็เดินกันไปพากันเดินขึ้นไปปรากฏว่าเดินขึ้นไปคุปหยิบของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหนึ่งอะครับด้วยความที่พี่เลนมีความคิดพี่เลนอยู่ในหัวคิดบอกว่าเอถ้ามันมีคนมากระซิบข้างหูนี่จะทำยังไงวะเอื้อด้วยความที่เขาเป็นคนคิดแบบแปลกๆแล้วก็บอกว่าแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเซนส์นะฮะแล้วก็บอกว่าคือแค่ประมาณว่าไอ้ที่แห่งนี้มันจะมีอะไรสักอย่างไหมมันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าสมใจอยากเป็นเสียงกระซิบข้างหูครับพี่แจ็คเป็นเสียงผู้ชายพูดแบบเย็นๆบอกว่ากลับดีๆนะด้วยความพี่หนึ่งเนี่ยปากก็ผมพูดเลยว่าปากก็ปากดีอ่ะได้ยินแบบนั้นแล้วยังไงต่อปรากฏว่าดันพูดออกไปครับเรียกไอ้เจ้าบ่าวบอกมึงได้ยินหรือเปล่ามึงได้ยินไหมแต่พูดเสียงดังเลยนะครับไอ้เจ้าบ่าวไม่พูดอะไรบอกว่ามึงเงียบมึงเงียบแล้วด้วยความที่เขาต้องอุ้มไอ้ตัวต้นกล้วยแล้วก็แฟลตก็ไม่ได้เปิดแล้วให้เพื่อนไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนเปิดแฟลตไอ้คนเปิดแฟลตอ่ะคนควรอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอุ้มต้นกล้วยลงจากบ้านไม้อ่ะไปด้วยความรวดเร็วครับพี่แจ็คก็โกยไปเลยด้วยความที่ไอ้เจ้าหนึ่งนะครับเป็นคนที่ตัวใหญ่เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขึ้นที่ได้ช้ากว่าก็วิ่งตามไปทีหลังบอกว่าแล้วก็พยายามเรียกบอกมึงได้ยินไหมได้ยินไหมแบบเนี้ยเจ้าบ่าวด้วยความที่เขารำคาญนะครับเขาก็หันหน้ากลับมาประมาณว่าแบบมึงหยุดพูดได้ไหมแต่ว่าใช้สายตาครับพี่แจ็คแต่ปรากฏว่าสายตาของเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้มองเจ้าหนึ่งปรากฏว่ามองขึ้นไปบนบ้านไอ้เจ้าหนึ่งที่ถือไฟถือแฟลชโทรศัพท์อยู่เนี่ยครับส่องหน้าไอ้เจ้าบ่าวเนี่ยว่าเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้มองที่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งก็สงสัยว่าคือไม่ได้มองหน้าตัวเองอะมองอะไรวะมองอะไรวะพอมองอะไรวะปุ๊บก็หันกลับไปด้วยความเร็วส่องเข้าไปข้างชั้นบนที่เป็นบ้านไม้ปรากฏว่า
มีผู้ชายมีอายุหน่อยใส่ชุดม่อห้อมยืนอยู่ยืนประมาณว่าเหมือนคนแก่มาส่งครับลูกหลานประมาณนี้ครับเหมือนมาดีเหรอเหมือนมาดีครับเหมือนมายืนส่งว่ากลับกันดีๆเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงฮะครับปรากฏว่าเฮ้ยไอ้หนึ่งตกใจด้วยความตกใจปุ๊บก็หันกลับมาปุ๊บไปแล้วครับเจ้าบ่าวโกยไปแล้วครับอุ้มต้นกล้วยหนีไปแล้วอุ้มต้นกล้วยหนีไปแล้วหาไม่เจอแล้วเอาตายแล้วเออเรียกรอด้วยรอด้วยก็คล้องปิดประตูเรียบร้อยวิ่งกลับมาที่ลานจอดรถครับเจ้าบ่าวก็ยืนรออยู่ที่ลานจอดรถนะครับยืนอยู่ข้างรถแล้วก็พยายามนึกคิดอะไรอยู่ของเขาแต่ด้วยความที่เจ้าหนึ่งครับที่บอกว่าแล้วตัวใหญ่เนี่ยวิ่งตามมาที่หลังเนี่ยเขาก็หอบนิดนึงปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์ที่เขาเปิดแฟลชอยู่เนี่ยส่องเนี่ยมันไปส่องติดอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ล้อรถครับข้างหลังฝั่งขวาเป็นแววๆครับเอ๊ะอะไรเขาก็เลยเดินไปใกล้ๆแล้วก็เอาแฟลชโทรศัพท์ส่องดูครับมันเป็นแขนของตุ๊กตานางรำเฮ้ยเหรอใช่ครับคือตอนที่จังหวะเดาว่าจังหวะคือถอยไปชนศาลใช่แล้วก็ไปทับตุ๊กตานางรำใช่แล้วแขนหักใช่แขนก็ติดอยู่กับดอกยางรถอย่างนี้เหรอถูกต้องครับสภาพนั้นเลยครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นครับพี่แจ็คที่ผมบอกว่ามือที่เข้ามาในห้องอ่ะสภาพมันผิดรูปมันสภาพเดียวกันกับแขนนั้นที่เขาเห็นว่าติดล้ออยู่ครับนี่น่ากลัวเออเขาก็เลยถึงบางอ้อทันทีว่าเออเขาคงมาตามแขนแล้วมั้งเอาไงดีวะแล้วก็ปรึกษากัน3คนเนี่ยว่าเฮ้ยเอาไงดีครับเจอต้นตอแล้วเนี่ยเอาไงไอ้เจ้าสองเอาไปคืนดิเอาไปคืนเนี่ยเดี๋ยวซื้อกาวไปแปะครับเอางั้นเลยแล้วก็ขับกลับไปที่เดิมครับพี่แจ๊คที่3เหรอที่3ที่เดิมครับใช่มันต้องเอาไปคืนใช่ต้องเอาไปคืนจริงครับก็แกะแงะแขนออกมาครับในสภาพที่แบบดีที่สุดแล้วนะครับพยายามแกะออกครับก็ไปเทียบดูกับตุ๊กตานางรำตัวหนึ่งปรากฏว่าสำเนาถูกต้องโอ้โหชัดเจนแล้วก็เอาไงดีวะจริงๆแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นอิสลามนะครับครับหนึ่งก็ถามสองว่าเอ้ยศาสนาพุทธเขาทำยังไงบอกอิสลามไม่รู้เจ้าบ่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับสองก็มันจะไปยากอะไรวะเนี่ยวัดก็อยู่แค่นี้เองไปหาพระสิครับหนึ่งบอกมันจะบ้าเหรอป่านี้แล้วพระไม่จำวัดกันหมดแล้วเหรอเพราะว่ามันก็ค่ำแล้วอะครับก็เลือกยืนยันที่จะไปอย่างน้อยก็น่าจะมีคนพอช่วยได้แหละก็ไปกันก็ปรากฏว่าไปเจ อน่าจะเป็นผู้ดูแลคุณลุงผู้ดูแลครับครับน่าจะเป็นสัปเหร่อ่าประมาณนั้นเหมือนกรรมการเหมือนนายกวัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสัปเหร่อครับก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อเขาจำวัดหมดแล้วแหละคงไม่มีใครช่วยพวกคุณได้หรอกพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่แล้วกันครับโอเคว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับก็ปรากฏว่าไอ้แขนเนี่ยไม่เอาไปวางไว้ที่ศาลเหมือนเดิมครับแต่เจ้าหนึ่งเจ้าสองก็คิดว่าเฮ้ยเอากาวมาติดเลยมันน่าจะดีกว่ากาวตาช้างเลยเนี่ยแต่ว่าก็ผ่านคืนนั้นไปนะครับว่าเก็บแขนเอาไว้ไม่ได้ไปทำอะไรต่อกับแขนเขายังไม่ได้ไปคืนครับแต่ว่าก็เก็บไว้แต่ว่าข้อดีก็คือคืนนั้นก็ไม่เจออะไรโอ้ยยังรอดยังรอดครับแล้วก็ตัดภาพมาที่อีกวันหนึ่งก็รีบตื่นแต่เช้ารีบเบิ่งรถไปที่วัดนะครับแล้วก็ปรึกษาหลวงพ่อก็พิธีก็ไม่มีอะไรมากครับพี่แจ๊คก็เป็นแค่พิธีขอเข้ามานะครับแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตานางรำให้ใหม่ใช่นะครับแล้วก็ทำพิธีนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพด้วยความสวัสดิภาพครับเรื่องเราประมาณนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเท่ากับว่าคุณลุงที่เจอในรีสอร์ทเนี่ยถ้าให้ผมคิดเหมือนเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นั่นด้วยความที่หนึ่งเป็นคนมีเซนส์เขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าคนถ้าคนแก่ที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่นั่นใช่ครับเหมือนกับคอยมากันกับบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อคืนอะมาแสดงให้เห็นมาแสดงให้รู้สึกใช่ผมทุกคลิปแบบนั้นไอเสียงตึ้งเนี่ยผมว่าถ้าเขามาเป็นมือนึกภาพตามเลยนะมาเป็นมือคืออย่างนี้แล้วก็พยายามแกรกตัวเองมาคิดเหมือนผมเลยครับใช่ป่ะใช่คิดเหมือนผมเลยเหมือนคาลงมาจากชั้น2แล้วก็กระเสือกกระสนมือตัวเองมาจนมาถึงประตูครับแล้วก็พยายามมาเคาะ
มาเคาะรอบห้องก่อนแล้วก็มาเคาะที่ประตูครับแล้วก็มาเปิดประตูแล้วก็พยายามที่จะเอาแขนตัวเองอ่ะแต่แขนมันบิดเบี้ยวอ่ะใช่ใช่เข้ามาไม่ได้ซึ่งมันสอดคล้องกับแขนตุ๊กตานางรำที่มันติดอยู่ที่ล้อรถใช่ใช่แล้วนี่อีกพอยต์นึงครับพี่แจ็คพอดีข้ามไปไอ้ประตูห้องเนี่ยที่ปล่อยไว้เป็นตู้กับข้าวนะครับมันจะต้องล็อกข้างบนกับล็อกข้างล่างซึ่ง3เนี่ยเป็นคนล็อกคือมันลงกลอนไว้ใช่ลงกลอนไว้แล้วเจ้า2เนี่ยเห็นเจ้า3อ่ะเป็นคนล็อกจริงแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยเจ้า2เค้าก็เป็นคนไปรีเช็คอีกทีนึงว่าเอ้ยมันล็อกจริงๆนะโหแค่ถอยรถชนศาลนี่ก็ผมว่าต้องคิดมากอยู่แล้วนะใช่ครับคิดเยอะอยู่แล้วนะคือปกติทั่วไปถ้าเป็นคนอย่างเราๆเนี่ยถ้าเราถอยแล้วเรามองไม่เห็นจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงครับแล้วมันชนปึ้งแล้วลงไปดูมันกลายเป็นศาลแล้วศาลมันล้มมันพังขึ้นมาผมว่าคิดมากนะครับแต่เนี้ยเพิ่มเลเวลขึ้นไปคืออ๋อถอยไปแล้วไปทับตุ๊กตานางรำจริงๆแขนหักแขนติดดอกยางมาด้วยใช่ติดดอกยางนี่ไม่ต้องสืบเลยนะใช่ครับเออแต่ดีคือก็ผมว่าเขายังพออารุ่มอร่วยยังพอเข้าใจคือไม่ได้มาทำอะไรที่มันรุนแรงไปมากไปกว่านี้หรือว่าอาจจะมาทำแต่มีเจ้าที่คุณลุงอ่ะมาช่วยมากันเอาไว้ใช่ครับคิดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพอวันนั้นนะครับเขาชนแล้วครับพี่แจ๊คเราไม่ยกมือไหว้เราไปกันเลยครับผมคิดว่าเหตุการณ์น่าจะเลวร้ายกว่าน่าจะเลวร้ายกว่านี้น่าจะหนักกว่านี้น่าจะหนักกว่าเพราะว่าเขาคงจะดูที่เจตนาแหละครับว่าอันนั้นอ่ะตั้งใจหรือเปล่าแล้วขอโทษขอโพยกันหรือเปล่าแต่บางเรื่องที่เราฟังมาหลายๆเรื่องเอาจริงๆก็หาเหตุผลไม่มีเหตุผลน่ะผมหมายถึงว่าผีบางตนที่โดนคนทำอะไรแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นขับรถชนเดินผ่านชนของตกหรือไปทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะกลับโดนเล่นงานซะแบบโหหนักหนาสาหัสหลายๆเรื่องที่ฟังมาก็เอาถึงขั้นชีวิตก็มีถูกต้องถูกต้องแล้วโดยเฉพาะตุ๊กตานางรำซึ่งผมว่ามันเป็นตัวแทนของผีไทยที่ทำให้ต่างชาติรู้จักเรื่องของผีไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะใช่ครับถูกไหมฮะเพราะว่าด้วยท่าทางด้วยการแต่งตัวด้วยวิธีการปรากฏตัวรำแบบไทยๆแขนอ่อนช้อยหน้าขาวๆสวมชฎาผมว่ามันเป็นภาพจำของผีไทยที่ต่างชาติทั่วโลกก็รู้จักใช่ครับต่างชาติบางคนถึงขนาดสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำมีเป็นโมเดลจริงๆเลยนะเขาคิดว่าเป็นของเล่นใช่ใช่เออแต่มันอาจจะยังไม่ได้ปลุกเสกอะไรแต่ก็จะมีบางคนที่แบบไม่อยากซื้อแต่ไปเจอเอาตามสารแล้วก็ไปหยิบ Amazing Thailand เออแล้วก็โดนแล้วก็โดนนะฮะนี่คือเรื่องของโอ้โหนางรำเล่ากี่ครั้งน่ากลัวทุกครั้งจริงๆแล้วพี่แจ็คโทษทีครับหลังจากกลับจากกรุงเทพอะครับดูเหมือนเรื่องจะจบมีต่อมีต่อเอาดิก็คือเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งจังหวัดแรกที่เขามาถึงได้ใช่ไหมครับพี่แจ็คครับแล้วเขาต้องไปเที่ยวในเมืองปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยครับไปเที่ยวแบบผู้ชายตามภาษาผู้ชายใช่ครับเรื่องมันเกิดกับเจ้าสามนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าสามที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าเขาไปเที่ยวแบบผู้ชายเนี่ยแล้วเขาไปได้รู้จักกันกับน้องที่เขาไปเจอครับเป็นคนพื้นที่นั้นเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตัวละครเนี้ยตัวละครผู้หญิงคนเนี้ยก็มาร่วมงานแต่งด้วยก็คืออยู่ในทุกเหตุการณ์กับเจ้าสามครับเจ้าสามอยู่ไหนก็คือมีผู้หญิงคนนี้มาพัวพันอยู่ด้วยตลอดนะครับเลวร้ายยังไงถึงขั้นที่ว่าเขาต้องนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพกันนะครับมา4แต่กลับ3เหลือ1คนที่ไม่กลับก็คือเจ้า3เจ้า3เลือกที่จะอยู่ต่อครับอยู่เพื่อน้องคนนี้เลยนะครับแล้วก็คืนที่1 2 4เนี่ยกลับกรุงเทพกันเหลือเจ้า3เอาไว้นะครับเจ้า3ก็ลงทุนไปเช่ารถต่อเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบ อยู่กับน้องคนเนี้ยนะครับแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปอยู่กับน้องเขานะครับก็ไปหาโรงแรมมาอยู่ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่แยกย้ายกันกับเพื่อนทางเจ้าบ่าวเองก็ไปบ้านเจ้าสาวไปอยู่ที่นั่นก่อนนะครับก็จริงๆแล้วบ้านเจ้าสาวอ่ะไม่ได้เป็นคนที่จังหวัดนี้แต่เป็นคนอีกจังหวัดนึงแต่ว่าอำเภอเขาใกล้เคียงกันมาติดกันเหมือนชายแดนนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าสามเนี่ยได้โรงแรมแล้วล่ะเดี๋ยวคืนนี้จะไปกับน้องเขาที่นั่นนะครับปรากฏว่าแยกย้ายกันแล้วทางเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวครับเขาขับรถกลับหลังจากแยกย้ายเพื่อนครับขับรถกลับที่บ้านพักของ
ของเจ้าสาวปรากฏว่าเจ้าสาวนะครับเขาพูดขึ้นมาบอกว่าพี่เนี่ยไอ้สามมันจะเป็นอะไรไหมผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งเคยเจอเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันแล้วจะไว้ใจกันขนาดนั้นได้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยของเนี่ยมันก็ต้องดูแลไหมคือเจ้าสามเนี่ยหน้าที่ของเขาอะครับคือถ่ายรูปเอากล้องเขากล้องถ่ายรูปตัวเป็นแสนนะพี่แจ็คมีมูลค่ามากเชื่อไหมว่าเพื่อนอีก3คนหรือแม้เจ้าบ่าวเองเนี่ยไม่มีใครได้จับกล้องตัวนี้เลยแต่ปรากฏว่าเขากล้าฝากไว้ที่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับพอถึงช็อตที่ทางเจ้าสาวครับคุยกันทางเจ้าบ่าวว่าพี่เอาไงกันดีอย่างน้อยเราไม่ขัดเพื่อนแล้วกันเจ้าบ่าวคิดแบบนี้เราไม่ขัดเพื่อนแล้วกันแล้ว อย่างนี้เราไปเอาของที่มีค่ามาจากไอ้เจ้าสามดีกว่าอย่างน้อยของมีค่าอยู่กับเราไม่หายแน่นอนนะฮะแล้วจะไปอยู่ยังไงก็ไปอยู่กันนะครับไอ้เจ้าบ่าวเนี่ยก็เลยโทรหาเจ้าสามบอกว่าอยู่ไหนบอกว่าเจ้าสามก็เลยบอกว่าอยู่โรงแรมนี้ตรงนี้เดี๋ยวส่ง GPS ให้ตัวเจ้าบ่าวครับหลังจากส่งตัวภรรยาเขาแล้วครับเขาก็เลือกที่จะขับรถไปหาเพื่อนเพื่อที่เอาของกลับมานะครับปรากฏว่าดู GPS ปรากฏว่า GPS เนี่ยมันบอกได้3เส้นทางครับพี่แจ็คจากจุดที่เจ้าบ่าวอยู่กับจุดที่เจ้าสาวไอ้เจ้าสามอะอยู่ไปได้3ทางโดยปกติแล้ว GPS เนี่ยมันจะคำนวณจากทางที่ใกล้ที่สุดถูกไหมครับเจ้าบ่าวเขาก็เลยเลือกเวนั้นนะครับก็ขับรถไปถึงใกล้ถึงที่จุดหมายแล้ว GPS ก็บอกว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางด้านขวามือปรากฏมองไปด้านขวามือเป็นป่าครับพี่แจ็คเป็นป่าช้าเป็นป่าแบบมืดไม่มีคนเลยคือทางระหว่างทางมาก็คือว่ามืดแทบจะไม่มีรถสวนมาเลยครับพี่แจ็คหายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนนะครับก็ถามว่าไอ้เจ้าสามนี่มันเล่นอะไรของมันวะมันเป็นอะไรมันจริงๆแล้วเขาไม่กลัวว่าปักหมุดผิดจุดหรอกเขากลัวว่าเจ้าสามไอ้สามเนี่ยมันโดนผู้หญิงฆ่าปาดคอแล้วชิงทรัพย์ไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็เหมือนในหนังผีที่บอกว่าไอ้ GPS กูอยู่ตรงนี้นะเราบอกโดนฆ่าหมกตายอยู่ตรงเนี้ยก็เลยโทรกลับหาเจ้าสามครับปรากฏว่าเจ้าสามเขาก็รับสายนะครับก็รับสายแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมเนี่ยก็รอมึงมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมาบอกเจ้าบ่าวก็บอกว่ามาถึงแล้วเนี่ย ที่ปักหมุดเนี่ยแต่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเจอเลยบอกอันนี้เดี๋ยวไปตั้งใหม่ก็ส่งโลเคชั่นมาใหม่พยายามที่จะไปปรากฏว่าไปรอบ2ก็เหมือนเดิมครับพี่แจ็คหาไม่เจอปรากฏGPS คือตอนเนี้ยสโคปไปที่ GPS ละเพราะว่าเพื่อนรับสายใช่ไหมแต่ GPS เนี่ยมันบอกทางผิดครับก็อยู่ตรงไหนเนี่ยหายังไงก็โทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่งบอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเจ้าสามนึกขึ้นได้บอกว่าเอ้ยก่อนมาถึงโรงแรมเนี้ยเห็นป้ายสัญญาณไฟจราจรที่เป็นระวังคนข้ามถนนนะครับตรงนี้ไอ้เจ้าบ่าวเขาก็เลยอ๋อเหมือนขับผ่านมาก็เลยขับวนกลับไปปุ๊บปรากฏว่าเจอโรงแรมนี้ครับพี่แจ็คก็โรงแรมเป็นสภาพเหมือนตึกแต่ว่าอยู่ในที่พื้นที่ห่างไกลครับพอมาถึงเนี่ยไอ้เจ้าบ่าวครับจอดรถอยู่หน้าโรงแรมติดถนนนะครับแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งเลยว่าล็อกรถหรือเปล่าสาเหตุที่ต้องเช็คว่าล็อกอีกทีหรือเปล่าเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันมืดแทบจะไม่มีไฟเปิดแล้วก็รถที่มาจอดในโรงแรมเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็โอเคเอายังไงดีวะก็เลยโทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่งบอกว่ามาถึงแล้วเอาของมาอะไรแล้วกันแต่ว่าคืนนี้ก็คงปล่อยเพื่อนแหละเขาอยากอยู่ของเขาก็ให้เขาอยู่ของเขาไปเจ้าสามเขาก็ลงมาถือของมาให้ไอ้เจ้าบ่าวก็ถามว่าสามมึงอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยบอกว่าทำไมมีอะไรหรอบอกมึงไม่เห็นหรอว่ามันแปลกๆอ่ะมืดก็มืดคนก็แทบจะไม่มีกลับเถอะเรียกเพื่อนกลับเลยนะเจ้าสามเขาหันไปบอกจริงด้วยว่ะเพิ่งสังเกตเพราะว่าตอนเขาเข้ามาครับมันก็ยังไม่ได้มืดมากแต่เพราะว่ากลางคืนแล้วเนี่ยมันมืดจนแบบว่าน่ากลัวครับพี่แจ็คก็ลังเลอยู่พักหนึ่งก็เอาไงดีวะบอกเอางี้เดี๋ยวไปนอนบ้านเมียกูก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่พักที่อื่นที่มันใกล้กับตัวเมืองแล้วมันที่จะดูน่าปลอดภัยมากกว่านี้ครับ
ไอ้เจ้าสามเขาก็โอเคเห็นด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจะขึ้นไปเก็บของแล้วก็เรียกน้องเขาออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวจะขับรถตามกันไปนะครับไอ้โรงแรมเนี้ยคือเขาใช้คีย์การ์ดครับพี่แจ็คการจะลงมาข้างหน้าข้างล่างครับพี่แจ็คก็ต้องใช้คีย์การ์ดแตะประตูของโรงแรมเพื่อที่จะออกมาข้างนอกนะครับนั่นหมายความว่าห้องข้างบนเนี้ยคีย์การ์ดมันถูกดึงออกแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ครับก็อยู่ในห้องโดยที่ไม่มีไฟไม่มีแอร์อะไรด้วยเลยปรากฏว่าเจ้าสามก็พอถึงห้องปุ๊บเอาคีย์การ์ดแตะที่ประตูเปิดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ครับนอนคุมโปงอยู่แล้วก็ตัวสั่นแล้วพูดว่ากลัวแล้ว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 เจ้าสามก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูว่าเอ้ยหนูเป็นอะไรบอกว่าหนูกลัวแล้วเจ้าสามก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเอาไงดีเก็บของกันไปเราออกจากที่นี่กันเถอะหลังจากที่เก็บข้าวเก็บของแล้วก ออกจากโรงแรมครับคือโรงแรมมันไม่มีลิฟต์ครับพี่แจ๊คเพราะสูงประมาณสัก4-5 ชั้นเพราะว่ามันไม่มีลิฟต์อะครับคือเลยต้องเดินลงในจังหวะที่เขาเดินลงมาครับมาด้วยกันกับน้องผู้หญิงครับก็ปรากฏว่าสวนกันกับชายแก่คนหนึ่งถ้าสวนกับชายแก่ธรรมดาก็ดูไม่น่ากลัวแต่ที่มันดูน่ากลัวกว่าก็คือว่าถือท่อแป๊บถือท่อแป๊บมาครับถือท่อแป๊บครับพี่แจ๊คแล้วก็ด้วยความที่สามครับเขาก็สงสัยว่าถือท่อแป๊บขึ้นมาข้างบนทำไมเจ้าสามก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งแบบยืนระหว่างแบบสวนกันนะครับเขาก็หันคอไปดูครับปรากฏว่าชายแก่คนนั้นเขาก็สวนหันมามองเช่นกันแล้วก็มือก็กำท่อแป๊บเอาไว้ครับพี่แจ็คแล้วก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่งไปขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วก็กลับเลยก็คุณจงกุญแจวางไม่เอาเงินมาจำออกจากตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องชายแก่ตรงนี้เนี่ยโอเคถ้ามันไม่ใช่ผี ก็ดีไปแต่ที่มันน่ากลัวกว่าผีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สติไม่ดีล่ะแล้วเขาใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาพยายามที่จะทำร้ายคนที่มาพักอาศัยที่นี่ล่ะอันนี้มันน่ากลัวกว่าผีนะพี่แจ็คเขาอยู่ดีๆเอาท่อแป๊บฟาดหัวนี้ก็คือตายเหมือนกันนะเหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงครับพี่แจ็คก็หลังจากที่ไปที่บ้านของเจ้าสาวกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปมาเที่ยวไปเที่ยวมาใช้คำนี้ดีกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาครับพี่แจ็คกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนกันกับเจ้าสามถึงขั้นตามมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเลยนะครับตามมาด้วยยังไงตามมาอยู่กินกันอย่างดีเลยนะครับพี่แจ็คแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปเงินเลี้ยงดูอย่างดีนะครับด้วยความที่พอมันระยะเวลามันผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเข้าไปแล้วเนี่ยคุณแม่ของเจ้าสามครับก็เลยโทรมาหาไอ้เจ้าหนึ่งบอกว่าไปทำอะไรกันมาตอนที่หลังจากกลับมาจากจังหวัดเนี้ยที่ภาคเหนือหลังจากกลับมาจากงานแต่งเนี่ยเจ้าสามมันเปลี่ยนไปนะบอกเปลี่ยนไปยังไงแม่คือเจ้าสามเขาก็ทรงเขาจะทุ้มๆหน่อยแต่ปรากฏว่าเจ้าสามนี่ผอมหน้าตอบขอบตาค้ำเลยนะครับคือคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อนิดนึง ก็เชื่อว่าลูกชายเขาเนี่ยน่าจะต้องโดนของนะครับก็เลยไปปรึกษาพระนะครับปรึกษาพระเอาชะตาปีเกิดเนี่ยเอาไปให้พระดูว่าเนี่ยลูกชายฉันเป็นอะไรก็ปรึกษาทางพระครับอันนี้คือคุณแม่เขาเล่าให้หนึ่งฟังหนึ่งเล่าให้ผมทีนึงเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยโดนของนะครับแล้วก็ของเนี่ยมันเป็นของของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับวิธีแก้ก็คือได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบธรรมดาคือมันทำอะไรไม่ได้ครับเราได้แต่ประพฤติดีจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกับคนนี้ครับคืออารมณ์มันจะประมาณนั้นเพราะว่าจุดประสงค์หลักของผู้หญิงคนนี้ครับที่เข้ามาเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะใช้คาถาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อทำใหเจ้าสามเนี่ยรักหลงเพราะว่าระหว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไปเงินให้เยอะมากครับพี่แจ็คถึงขั้นให้เงินไปทำสัญญกรรมที่ต่างประเทศเลยนะครับเป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะครับซึ่งมันแปลกมากกับคนที่เพิ่งเจอไม่กี่วันหรือเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับก็จนแล้วจนรอดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกแค่ว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกคงไม่ถึงชีวิตแต่ก็แค่สูญเสียทรัพย์สินแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะหมดไปเองแล้วก็จะหายไปนะครับ
ก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อเขาพูดครับก็จนถึงจุดนึงเนี่ยที่3อ่ะครับเขาเริ่มไม่มีอะไรให้น้องเขาแล้วครับน้องเขาก็หายไปจากชีวิตเจ้าสามเองเลยนะครับครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือว่าตอนเขาไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เพราะว่าอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าที่เขาไปเที่ยวแบบอาจจะต้องมีแบบเปลื้องผ้าผู้หญิงใช่ไหมครับเจ้าสามบอกว่าสังเกตที่หลังแผ่นหลังของน้องผู้หญิงครับที่เขาสักมันดูเหมือนไม่ใช่รอยสักที่เราเห็นแบบยันเก้ายอดหรืออะไรสองแถวเดียวประมาณนั้นนะครับอักขระเนี่ยมันเป็นเหมือนของทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับครับใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าอันนี้น่าจะโดนของประเทศเพื่อนบ้านเล่นงานเขาให้นั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์โดยรวมที่เพื่อนกลุ่มนึงไปงานแต่งเพื่อนใช่ครับที่จังหวัดนึงที่อยู่ทางภาคเหนือก็แล้วกันครับปรากฏว่าเหตุการณ์แรกๆเนี่ยก็คือไปถอยชนโดนสารเป็นสารตายายแล้วก็ไปทับเอาตุ๊กตานางรำแขนหักขาดดีกว่าติดล้อมาเลยติดล้อเลยอันนี้หลอนติดล้อของแท้เพราะดูเหมือนว่าอย่างที่คุณกายเล่าอ่ะมือมาแบบผิดรูปผิดร่างใช่ใช่หลังจากที่เหตุการณ์นั้นเคลียร์จบปุ๊บปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องคือหนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ยไปผมเรียกว่าไปพบรักกับผู้หญิงคนนึงก็แล้วกันซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่กลายเป็นเจอกันไม่กี่ครั้งแล้วก็รักกันคบกันถึงขั้นพามาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่กันเป็นผัวเมียเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นถูกไหมใช่เช็คไปเช็คมาคุณแม่เนี่ยเขารู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะลูกชายเนี่ยแต่ก่อนรูปร่างท้วมๆทำไมอยู่ๆผอมไปหน้าตาสู้ไปปรากฏว่าคิดว่าน่าจะโดนของจากทางผู้หญิงคนนี้แล้วตอนที่ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่บ้านได้ถามไหมว่าลูกยังไงเขาปฏิบัติกับแม่ของคุณสามยังไงอ่ะหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติเขาใช้ชีวิตตามปกติครับพี่แจ็คจากที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะก็เหมือนมีผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในชีวิตของบ้านหลังนี้ไปเลยครับงงนะใช่ลูกไปงานแต่งกลับมาโทษได้เมียใช่งงอุ้ยแสดงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากใช่ครับใช่และที่สำคัญคือสูบแต่ทรัพย์สมบัติเอาแต่เงินเอาแต่เงินแล้วพอแก้ของได้หรือว่าทำปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเนี่ยครับเหมือนกับของที่เขาทำมันค่อยๆคลายเพราะไม่มีอะไรจะให้แล้วใช่โหหมดไปเยอะดิอันนี้ก็น่ากลัวกว่าผีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาหลอกเอาทรัพย์สมบัติแต่คนทำแบบนี้นะส่วนมากนะจบไม่สวยใช่ครับใช่มันจะได้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวอ่ะมันจะได้แค่ตอนเริ่มต้นแต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเองใช่ครับผมก็เชื่อแบบนั้นเออนะครับเฮ้ยหลอนติดล้อทั้งสองเรื่องเลยนะนะฮะขอบคุณมากๆคุณกายครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวสถานีผีดุอย่างพวกเราได้ฟังกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆตื่นเต้นน่ากลัวแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.comพิมพ์เป็นเรื่องราวเต็มเรื่องหรือพิมพ์เป็นเรื่องราวย่อๆได้หมดเลยแล้วแต่ความสะดวกอย่าลืมแนบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับเพื่อทางทีมงานของเรานั้นจะได้ติดต่อกลับไปหาคุณผู้ชมได้อย่างสะดวกเผื่อวันนึงเรามีโอกาสจะได้มานั่งเคียงกันนั่งคุยกันแบบคุณกายแบบนี้ครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดเวลานะครับอย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันครับและสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Channel ไทยรัฐของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางสถานีผีดุของเราส่วนจะเป็นใครในสัปดาห์หน้ารอติดตามกันให้ดีรับรองว่าเดือดไม่แพ้กันครับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับเอพิโซดแนะนำได้ทั้งหลอนแบบไทยๆและหลอนในต่างแดนคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ